ปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลกเน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับทุกคนผ่านผลงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปอย่างงดงามเปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลกภายใต้คอนเซปต์เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับทุกคน Space Access for All โครงการ Global Space Leadership Program จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC ศูนย์อวกาศหิมาลายัน HSC Himalayan Space Center และ Adventure of Humanity เพื่อร่วมกันผลักดันและยืนหยัดความมุ่งมั่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายความร่วมมือระดับโลกโดยการสร้างภารกิจร่วมกันเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจส่งเสริมความหวังและปลูกฝังความรู้เพื่อคนรุ่นใหม่ค่ะชนทุกท่านที่เคารพนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของการงานแถลงข่าวนะคะเป็นงานแถลงข่าวของ Global Space Leadership Program ซึ่งจัดร่วมกับ UNPKFC หรือสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพค่ะร่วมกับ Himalayan Space Center ศูนย์อวกาศ Himalayan Space Center นะคะแล้วก็กับท่านประธานคุณริชาร์ดนิวสันนะคะซึ่งเป็นประธานของ Adventure of Humanity เป็นประธานองค์กรที่ก่อตั้งโดยไมเคิลแจ็คสันและเนลสันแมนเดลาค่ะทำไมถึง3องค์กรนี้ถึงมารวมตัวกันนะคะส่วนของคุณอัลโฟสนะคะท่านเป็นทูตของ NASA จากสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ได้ศึกษาทำงานที่นั่นมากกว่า10ปีค่ะแล้วก็ได้มีภาคีเครือข่ายนะคะหลายประเทศในเรื่องของการสอนนะคะแบบจับมือทำในเรื่องของเด็กสามารถเรียนจบคอร์สระยะสั้นและสามารถผลิตอวกาศจำลองได้เลยนะคะตามหลักสูตรของทางสหประชาชาติค่ะและในครั้งนั้นนะคะเราที่ผ่านมาเราได้มีกิจกรรมในเรื่องของ Space Leadership Summit นะคะคราวที่แล้วเราก็ได้จัดให้เยาวชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการสำรวจนะคะแล้วก็เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของภายนอกโลกด้วยนะคะซึ่งเกี่ยวกับทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติด้วยนะคะครั้งนี้นะคะเราได้มีการจัดกิจกรรม MOU เพื่อว่าเราจะสร้างสถิติ World Record ให้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยโดยการเรียนการสอนจากมิสเตอร์อัลโฟสนะคะมามูลซึ่งเป็นประธานและก็เป็น CEO ผู้ก่อตั้งของ Himalayan Space Center โดยท่านจะเป็นเทรนนิ่งนะคะสอนเยาวชนค่ะสามารถติดตามเราได้นะคะว่าคราวที่แล้วเนี่ยของเยาวชนได้รับประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็เราให้เรียนฟรีให้เยาวชนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเราจัดไปแล้วนะคะคราวที่แล้วและคราวนี้นะคะค่าใช้จ่ายที่จะจัดมากกว่า10,000 คนนะคะไม่เกิน500 บาทก็จะได้ในส่วนของการเรียนหลักสูตรนะคะที่คนจนไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะแต่ตอนนี้ท่านอัลโฟสนะคะก็ได้นำหลักสูตรตรงนี้ให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงการเรียนการศึกษาโดยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าเป็นการเชื่อมโยงถึงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยนะคะไปถึงการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเราต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในเรื่องของทางด้านการศึกษาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมนะคะซึ่งคุณริชาร์ดนะคะก็เป็นประธานของ Adventure of Humanity ซึ่งเขาก็จะเป็นในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นไมเคิลแจ็คสันนะคะเป็นด้านโซซายตี้ของท่านริชาร์ดนิวสันเนี่ยท่านก็จะมีภาคีเครือข่ายของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะช่วยผลักดันให้องค์กรนี้เป็นที่รู้จักในระดับอินเตอร์มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นการจับมือกันเพื่อที่ว่าเราต้องการให้องค์กรระดับโลกไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายระดับรัฐบาลเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วโลกเนี่ยนะคะร่วมกันทำงานเพื่อให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงในสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะเพราะทุกคนทราบดีว่าเรารู้จักเหมือนกับว่าเรารู้จักอวกาศแต่ทุกคนไม่รู้ว่าอวกาศคืออะไร NASA คืออะไรนะคะวันนี้มิสเตอร์อัลโฟสทำหน้าที่ที่จะพร้อมจะเป็นผู้ที่ชี้แจงแล้วก็เป็นผู้ที่นำหลักสูตรนี้ซึ่งท่านเกิดเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการเทรนนิ่งโดยตรงของ NASA What is the objective of your course for giving the Thai students to learn about it in this countryFor the for Thai people's right, we have already conducted one sessions, and we are very inspired. The young students they communicate without knowing the English, right? Communications. They have done successfully completed their projects,
and they have launched rockets and everything. So we had a objective to reach the poor, unprivileged people in the rural area to access the space technology, to be the best one in the world, that they will get the leadership skills like technologies, communication, team buildings and others, so that they can conquer the world. They will not lag behind with any countries. ก็คือวัตถุประสงค์ของการที่มาประเทศไทยเนี่ยก็เพื่อที่ให้เยาวชนไทยนะโดยเฉพาะเด็กไทยเนี่ยที่ได้โอกาสนะจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีทางด้านอวกาศท่านก็ได้จัดโปรแกรมไปแล้ว1ครั้งนะฮะในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโปรแกรมสั้นๆในช่วงนั้นเนี่ยก็มีเด็กเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวเองและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอวกาศนักศึกษาทั้งหมดในเวลานั้นเนี่ยนะเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติด้วยและในเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะท่านอยากจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะนักศึกษาหรือเด็กที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะที่ไม่มีทุนในด้านการศึกษาและอยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญที่จะเข้าไปอยู่ในด้านอวกาศเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยนะฮะมีจุดประสงค์ที่มั่นคงแล้วก็มั่นใจมากนะฮะเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยหลังจากที่ท่านเนี่ยจัดการเรื่องการที่สอนคอร์สครั้งแรกไปแล้วในประเทศไทยในช่วงนั้นShe would like to know that, you know, on today's MOU, which you have with UNPKFC, how do you think that the UNPKFC can push up the Thai people to come forward in space technology? They can be, we are going for a global space leadership program where minimum 10,000 students will participate, which will be World Guinness record, which will give a sound or buzz to the Thai people, to inspire the especially girls from the rural areas that they can access the space at their goals. ท่านมีความมุ่งมั่งและมั่นใจมากนะฮะว่าการที่มี MOU กับ UNPKFC แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยก็ได้จัดรายการร่วมกับ UNPKFC และครั้งต่อไปนี่นะท่านหวังว่าอย่างน้อยนี่มีนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 10,000 คนที่จะเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Space Technology หรือความรู้ทางด้านอวกาศนี้และท่านต้องการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับเรื่องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางด้านอวกาศโดยการที่มามี MOU กับ UNPKFC และนักศึกษานี้นะฮะจะเป็นนักศึกษาที่สร้าง Rocket จากประเทศไทยนี่นะฮะและจะ Break World Record ก็คือหมายความจะทำลายสถิติโลกได้เลยนะฮะคือการที่นำเด็ก 10,000 คนเนี่ยมาช่วยกันศึกษาและช่วยกันนำมาประพฤติปฏิบัติต่อหน้าทุกๆคนได้ในเวลาเดียวกันนี่นะจะเกิดขึ้นในประเทศไทยและท่านหวังอย่างไรว่าค่ะและขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะที่สำคัญที่สุดพอยต์หลักที่สุดคือวันนี้นะคะเป็นโอกาสและเป็นประโยชน์ของเยาวชนไทยแล้วก็เขาเลือกประเทศไทยเป็นจุดพุในการสร้างสถิติโลกด้วยนะคะแล้วทุกครั้งนะคะครั้งนี้เขารู้สึกคราวที่แล้วมานะคะรู้สึกว่าอินสปายมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากเขาเลยอยากจะทุ่มเทให้เกิด Impact กว้างระดับโลกถึงตั้งใจที่จะให้เยาวชนทั้งหมดเนี่ยกว่าหมื่นคนมารวมตัวกันแล้วสามารถทดลองนะคะสร้างล็อกเก็ตสร้างล็อกเก็ตนะคะแบบทุกคนสามารถทำได้เลยและเข้าถึงได้นะคะเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีของเยาวชนคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะไม่เพียงเท่านั้นคุณอัลโฟสยังจะเชิญเยาวชนจากซาวด์อีสต์เอเชียก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดมาร่วมกับเยาวชนไทยร่วมเรียนล็อกเก็ตทางนี้ด้วยค่ะความเน้นของท่านนี่เขาเกี่ยวกับเรื่องอวกาศโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสด้อยโอกาสด้วยนะและโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในสถานที่ที่ทุรกันดารนะท่านอยากจะให้พัฒนาเด็กเหล่านี้ขึ้นมาในประเทศไทยและในสุดท้ายเนี่ยที่ท่านบอกไว้คราวที่แล้วนะฮะหลังจากจัดโปรแกรมไปแล้วเนี่ยท่านอยากจะเห็นเด็กไทยเนี่ยอยู่ในยานอวกาศคือวิจารณ์เนี่ยท่านมาจากนาซอนแมนเดลากับไม่ใช่ค่ะให้เขาอยากให้คุณลิชาพูดเขา they want to know what is the benefit for the young generation in Thailand and so what you going to do and how to inspire all of them to join us For us, this space technology have a lot of different dimensions, huh? And for us, why we believe in space and why space technology will be crucial is actually what we are facing with the climate change.
the climate change will hit everyone, and it will hit Thailand as well. So for us, it's very, very, very important to get the Thai children on board, to teach them about space technology and how we can use space technology to prevent the challenges we are coming up. We are already now implementing space technology into the farming industry, how farmers should be able to use and grow their crops in the best possible way by utilizing less water, etc., etc. And for us, it's very, very important to get the children from Thailand on board into that project, to get an interest, to inspire them and give hope and aspiration for the next generation. So we love the rocket science, we love the technology, and we love that the Thai people is really captured to get the interest of the space, because space technology might be one of the game-changing roles in the future, and we need space technology in order to help people on the ground what's going to happen, how we're going to face it. Yeah. คือท่านเห็นว่าความรู้ทางด้านอวกาศนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่เพียงแต่เกี่ยวกับเรื่องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องเข้าไปในอวกาศอย่างเดียวนะอวกาศนี่นะฮะทำให้การเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะการที่เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้เนี่ยฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงขนาดสูงมากซึ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นการศึกษาทางด้านอวกาศนี่มันจะช่วยเหลือเกี่ยวให้เราเข้าใจและเข้าถึงเกี่ยวกับเรื่องว่าเราควรจะพัฒนาทางด้านไหนและอย่างไรบ้างในด้านอวกาศโดยเฉพาะเด็กไทยและเทคโนโลยีของอวกาศในทุกวันนี้ไม่เพียงแต่เราจะเข้าใจเกี่ยวกับอวกาศอย่างเดียวสิ่งแวดล้อมต่างๆนี่นะเราก็จะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วมันจะทำให้เยาวชนของเรานี่นะมีความรู้ความสามารถในแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะครับค่ะวันนี้นะคะแขกนะคะก็คือเดี๋ยวเอาใหม่นะคะคัดนะคะวันนี้นะคะก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะโดยได้รับความร่วมมือนะคะจากท่านประธานเปิดงานนะคะหม่อมราชวงศ์จิรกรมกิติยากรค่ะแล้วก็ทางพาร์ทเนอร์ชิพหลักนะคะทั้ง3องค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ United Peacekeeper Federal Council นะคะหรือ UNPKFC ค่ะร่วมกับ Himalayan Space Center หรือว่าศูนย์อวกาศของฮิมาลายันค่ะซึ่งเขาจะดูแลในเรื่องของหลักสูตรทั้งหมดค่ะแล้วก็คุณริชาร์ดนิวสันค่ะซึ่งเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในด้านของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็บุคคลที่ท่านอยู่ที่เมืองคานส์นะคะเมืองคานส์แล้วก็ท่านก็เป็นประธานที่อยู่ในมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรของท่านก็คือ Adventure of Humanity ซึ่งก่อตั้งโดยไมเคิลแจ็คสันและเนลสันแมนเดลาซึ่งจะเป็นกลุ่มของซอฟต์พาวเวอร์และเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่อยู่ในเครือข่ายของคุณริชาร์ดนะคะที่จะเข้ามาผนึกกำลังให้ประเทศไทยส่วนประเทศไทยมีหน้าที่ในเรื่องของรับรองแขกรับรองเยาวชนรับรองหลักสูตรแล้วก็รับรองการเชื่อมเครือข่ายผ่านเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดก็คือองค์กรของ UNPKFC จะเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องนำภาคีเครือข่ายพาร์ทเนอร์ชิพไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศรัฐบาลนะคะภาคีเครือข่ายเอกชนทุกภาคีเครือข่ายที่ทำงานเพื่อสังคมและเพื่อส่วนรวมนะคะจะมารวมตัวกันสร้างสถิติ World Record ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เราได้ผ่านการ MOUเป็นสำคัญโดยประจักษ์พยานทั้งพี่สื่อมวลชนทุกคนที่มาอยู่ในที่นี้ด้วยนะคะขอฝากให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงและประชาสัมพันธ์ทำให้สิ่งเหล่านี้เข้าถึงกับเยาวชนทุกคนแม้กระทั่งบุคคลที่อยู่ในที่ลับที่ไม่เคยมีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่วันนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและโปรดติดตามนะคะกิจกรรมทุกกิจกรรมในองค์กรของ UNPKFC ซึ่งเรามีเว็บไซต์ด้วยนะคะ unpkfc.org นะคะเรามีเพจด้วยนะคะแล้วก็จะมีการโปรโมทประชาสัมพันธ์แล้วก็อัปเดตกิจกรรมเกี่ยวกับ Global Space Leadership Program ซึ่งเป็นโปรแกรมระดับโลกที่จะเข้าถึงเยาวชนทั่วโลกด้วยนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวพวกเราทุกท่านยินดีทำงานรับใช้เยาวชนของเราทุกคนให้ไปเป็นผู้นำในอนาคตข้างหน้าขอบคุณมากค่ะ